สิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนครับเราเพียงแค่ทำหน้าที่ของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดและดีสุดในวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริโชตผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนั้นก็ออกมาพูดมาคุยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเหมาะสมและเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นนะครับในการบริหารจัดการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วโลกทุกประเทศเกิดปัญหาทุกหย่อมย่าหลายประเทศออกมาวิงวอนออกมาขอความช่วยเหลือบางประเทศนั้นก็เกิดวิกฤตอย่างมากอย่างที่อิตาลีนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจปัจจุบันนั้นเกิดวิกฤตทางเชื้อโรคแพร่ระบาดและก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งได้ในระยะเวลาที่ต้องการได้ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองพุทธและก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคค่อนข้างที่จะบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็มีความเป็นอยู่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับหลายคนไปอยู่เมืองนอกเมืองนานะครับสำหรับผมได้พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติอยู่ที่อังกฤษนะครับตอนนี้ลำบากมากเลยนะครับอังกฤษนี้ยอดผู้เสียชีวิตนี่ 5,000 กว่าคนแล้วก็ตามที่ผมคุยกับเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษเขาบอกว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจากกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ไม่น้อยกว่า 15,000 คนก็เป็นตัวเลขที่สูงอย่างมากการที่พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้อยู่ในประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เรามีราชวงศ์จักรีน้อมนำทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกันอนามัยระดับโลกมาป้องกันก็ทำให้ประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยนี้น้อยและก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยที่สุดถือว่าอยู่ในอันดับที่ดีมากนะครับประการสำคัญวันนี้เราได้เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจากอะไรนานาประเทศหลายๆประเทศน้อมนำเอาแบบอย่างของเราไปใช้พี่น้องครับวันนี้เราก็ต้องภูมิใจในการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลสำหรับพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยก็ดีไปสำหรับคนที่เห็นแตกต่างนะครับไม่เชื่อฟังกฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็พึงระวังนะครับเชื้อโรคไวรัสโควิดเนี่ยสามารถฆ่าชีวิตไม่ว่ารวยหรือจนไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นวรรณะนะครับพี่น้องคงจำข่าวระดับประเทศได้ในกรณีที่CEOของคือเจริญพกพันธ์นะครับเดินทางไปเจรจาต่อรองดีดกับเจ้าของเทสโก้โรตัสเพื่อจัดซื้อเทสโก้โรตัสทั่วโลก 3.5 แสนล้านประสบความสำเร็จนะครับเดินทางไปที่อังกฤษปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่น้องทราบไหมครับคนที่เดินทางไปนะครับคณะผู้บริหารของเครือเจริญพกพันธ์นั้นมีรายหนึ่งติดเชื้อโควิด-19เดินทางกลับมาเสียชีวิตนั่นคือเงินจำนวนมหาศาลรายได้ต่อเดือนก็ไม่สามารถที่จะเอามารักษาตัวเองได้ดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับเราต้องช่วยกันนะครับรักษากฎกติกาที่รัฐบาลออกมาเราเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับหลายๆประเทศนะครับพี่น้องได้คงได้ดูข่าวในกรณีที่ประเทศเยอรมนีก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศหนึ่งยกย่องประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยนี้มีมาตรการและก็มีผู้คนที่มีคุณภาพในกรณีที่เกิดเหตุร้ายมีการแพร่ระบาดมีการวางมาตรการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับออกมาร่วมแรงร่วมใจกันสมัครสมานสามัคคีกันจนทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายไวรัสโควิดเนี่ยแพร่กระจายไปในระดับที่ค่อนข้างน้อยผมใช้คำว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับประเทศจีนตาย 3-4 พันคนอเมริกาทุกวันนี้ตายทุกวันนะครับวัน2วันที่ผ่านมาบอกว่าตายเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ย 1,700 คนคิดดูนะครับบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึง40คนเลยนะครับตอนนี้ก็ถ
ถือว่าเราเนี่ยมีความจริงใจรัฐบาลก็พยายามทำทุกอย่างในการที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับการทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเรื่องราวให้ละเอียดถี่ถ้วนหาใช่ว่าพี่น้องประชาชนเรียกร้องสิ่งใดต้องทำตามที่พี่น้องเรียกร้องมันก็ไม่ได้การที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เราก็ต้องรู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องวันนี้ถ้าหากเราไม่ชีวิตให้ถูกต้องมันก็ทำให้เรานี่มีปัญหาจะให้คนอื่นมาช่วยเรานั้นเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับพี่น้องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนประชาชนไม่ช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนต้นก็ไม่มีใครจะมาช่วยเราได้สิ่งเราคนไทยเรามีศูนย์รวมจิตใจนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งผู้ประสบภัยและประสบนิกรชาวไทยเกิดภัยพิบัติในครั้งคราใดก็ตามสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะออกมาช่วยเหลือพระราชทานสิ่งของหยุกยาให้กับผู้ประสบภัยคราวนี้เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ท่านก็เล็งเห็นความทุกข์ยากของหน่วยงานราชการแพทย์พยาบาลและก็บุรุษพยาบาลต่างๆและพี่น้องประชาชนพระองค์ท่านก็บริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับเรามีส่วนร่วมจิตใจอันเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วดังนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเราจงร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แต่ละคนพี่น้องก็คงเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดคนไหนบ้างที่ออกมาทำงานพี่น้องประชาชนสมัยหน้าคราวหน้าในการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนก็พิจารณาเองว่าจะเลือกใครวันนี้ผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักธรรมและก็ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยศรีวิไลพรรคไทยรักธรรมประชาธรรมไทยก็กราบเรียนกับน้องประชาชนเลยว่า3พรรคการเมืองเล็กของเราไม่เคยทอดทิ้งประชาชนส.ส.เต้ส.ส.เอพิริวิทย์ก็ออกดูแลพี่น้องประชาชนแทบทุกวันผมก็เป็นห่วงน้องทั้งสองนะครับเขาก็กินยาฆ่าเชื้อทุกวันแล้วก็ทำเพราะใจรักในการเมืองที่อยากจะสร้างสรรค์การเมืองให้เป็นการเมืองที่ดีและก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้ผมในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยของเราภูมิใจที่เราได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยและเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่สวยงามนะครับวันนี้ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านพ่อค้าประชาชนและหน่วยงานอื่นๆก็ออกมาบริจาคเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนแก้ปัญหาโควิด-19อย่างส.ส.เต้มงคลกิจนะครับนี่ก็สละเงินเดือนตนเองที่จะได้รับในอนาคต36เดือนเข้ากองทุนแล้วก็ยังมีส.ส.ที่ตังเขต1เช่นเดียวกันคุณนิพนธ์นะฮะพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าจะบริจาคจนกว่าวิกฤตโควิดจะจางหายไปหลายคนนะฮะที่ไม่เอ่ยนามนะฮะพี่น้องประชาชนบางคนก็บริจาคเข้ากองทุนคนละ100 200สิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนครับเราเพียงแค่ทำหน้าที่ของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดและดีสุดในวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับจะมีหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้ไม่รู้คนเรานอนหลับไปอาจจะไหลตายก็ได้หรือจะไม่ฟื้นขึ้นมาก็ได้ดังนั้นเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาทั้งความดีความสุขหรือความทุกข์และก็อย่าไปพะวงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจนเกินไปบางคนพะวงว่าจะโดนยึดบ้านโดนยึดรถจะไม่มีงานทำเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นเพียงแค่เราแก้ปัญหาแต่ละวันให้ดีที่สุดก็เพียงพอนะครับถ้าเราไปพะวงอนาคตจนเกินไปมันก็ทำให้เรานี้เกิดความทุกข์คนเราทุกข์เพราะคิดผิดนะครับถ้าเราคิดผิดไม่แต่ตรองไม่ตีตรองอีกมันก็ทุกข์นะครับและก็จงทำปัจจุบันในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะเราพยายามใช้ชีวิตอย่าฟุ้งเฟ้ออย่าฟุ่มเฟือยนะครับเราอยู่แบบพอเพียงจงไปนำน้อมนำนะฮะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตเรากินน้อยพักผ่อนให้มากออกกำลังกายเราก็อยู่ได้แล้วนะครับ
ถ้าเรากินอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายมันก็เป็นพิษเป็นเพราะวันนี้ที่ออกมาพูดเนื่องจากว่าประเทศไทยได้รับการยกย่องจากอารยนาประเทศหลายประเทศว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหยุดยั้งแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ก็มีหลายประเทศนะครับได้นำเอาแบบอย่างของประเทศไทยไปใช้ก็ถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบหลายๆเรื่องและก็ต้องขอบคุณไปยังหน่วยงานราชการโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการป้องกันและก็รักษาผู้ติดเชื้อจนทำให้มีการติดเชื้อน้อยลงก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราคนไทยด้วยกันก็รักกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้กู้เงินจำนวนมากมาแจกให้กับผู้ประสบภัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แจกให้ทุกคนทุกกลุ่มเราก็ภูมิใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถึงคิวเราสำหรับคนที่ได้ก็นำเงินที่ได้ไปนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเงิน 5,000 บาทนั้นเวลาไม่มีนี่ถือว่ามีค่ามหาศาลเงิน 5,000 บาทจะสามารถนำไปใช้จ่ายหลายๆอย่างได้อย่าดูถูกเงินน้อยนั่นจะคอยแต่วาสนาจะหมิ่นเงินน้อยพี่น้องครับเงินที่รัฐบาลให้ไปนั้นเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเอาเงินไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาอะไรดังนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่ทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดิน
พระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย